จริงหรือที่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นั้นทำให้เราไม่สามารถโพสต์ติดรูปคนอื่นได้เลยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ได้ไขข้อข้องใจนะครับว่ากฎหมาย PDPA นั้นก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันครับที่ยกเว้นอันแรกเลยก็คือข้อมูลที่โพสต์หรือว่าแชร์เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวไม่ใช่การโพสต์เพื่อการค้าหรือว่าการหาผลประโยชน์ใดๆ2คือการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนครับการเสนอข่าวการทำหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมเหล่านี้จะไม่ผิดกฎหมาย PDPA ฉบับนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยว่าอาจจะไปละเมิดกฎหมายอื่นเช่นหมิ่นประมาทได้ครับข้อยกเว้นที่3ก็คืองานด้านความมั่นคงงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนหรืองานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะครับและถ้าหากว่าประชาชนพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกละเมิดก็สามารถติดต่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.แล้วก็หน่วยงานนั้นๆที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลออกมาได้เลยนะครับ